สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะกลับมาพบกับดิฉันเช่นเคยเลยนะคะแล้ววันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะไปชมสําหรับภาพบรรยากาศงานค่ะเรียกได้ว่าเป็นการนะคะเปิดเผยค่ะสําหรับแผนธุรกิจนะคะในปีพ.ศ. 2559ของกลุ่มทิสโก้นั่นเองค่ะและนอกจากนี้นี่นะคะนอกจากเขาเองเนี่ยจะเปิดแผนนะคะสําหรับธุรกิจในปี2559แล้วเนี่ยยังจะเปิดค่ะสําหรับกลยุทธ์ที่จะมาใช้นะคะในการดําเนินงานในปี2559นี้ด้วยแต่ว่ารายละเอียดนี่นะคะจะเป็นยังไงกันบ้างไปติดตามกันค่ะเนื่องจากว่าสินเชื่อที่เราขยายเอาไว้มากๆช่วงปี11-13เนี่ยมันโตเท่าตัวเพราะฉะนั้นเงินที่ได้รับคืนเนี่ยมันก็มีจำนวนมากกว่านะฮะทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยยอดโดยรวมเนี่ยจะดูเหมือนลดลงนะคะในส่วนของรายย่อยแต่จริงๆแล้วเนี่ยสำหรับธุรกิจใหม่ด้วยกันเนี่ยมันเริ่มขยายตัวนะซึ่งนั่นเป็นข้อดีนะคะเราเริ่มเห็นการขยายตัวขับเข้ามานะคะซึ่งก็มองว่าก็น่าจะมีโอกาสที่จะทำให้ปีนี้เนี่ยพอร์ตอาจจะเริ่มมาอยู่ที่จุดคงที่นะคะคือไม่ลงต่อนะคะในส่วนของ corporate นะคะก็ยังลงอยู่นะคะตลอดปีที่ผ่านมาเพราะว่าทิสโก้เองมีนโยบายเราปล่อยสินเชื่อของธุรกิจเนี่ยเราปล่อยเฉพาะก็เงินสกุลเอเชียแปซิฟิกหรือประเทศด้อยพัฒนาทั้งหลายมันปรับมาดีเลยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นในภาวะที่เศรษฐกิจไม่มีการลงทุนใหม่นะคะหรือว่าการลงทุนใหม่มีจำนวนจำกัดเนี่ยมันก็ทำให้พอร์ตอาจจะไม่ขยายตัวมากนักนะคะเพราะว่าอัตราการปล่อยนั้นต่ำเมื่อเทียบกับสินเชื่อเดิมที่เราได้รับคืนกลับมานะคะก็เลยยังการลดตัวอยู่บ้างแต่ว่าข้อดีก็คือคุณภาพดีขึ้นมากนะคะโดยเฉพาะในสายของเช่าซื้อนะคะ เริ่มเห็นอย่างมากๆเลยนะคะว่าที่เราตั้งเอาไว้มากๆตอนนี้ไม่จำเป็นละเพราะว่าธุรกิจเริ่มดีขึ้น NPL เริ่มลดลงนะคะลดลงอย่างมีนัยยะเลยทีเดียวนะคะแต่ปีที่ผ่านมาก็อาจจะมีประเด็นเรื่อง SSI เข้ามานิดนึงนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยเราก็ค่อนข้างห่วงในส่วนของ SSI มาโดยตลอดอยู่แล้วนะคะก็เลยมีการทยอยตั้งสำรองมาบ้างแล้วตั้งแต่ปี13นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องมองอะนะคะว่าในส่วนของธุรกิจสินเชื่อทางด้านธุรกิจหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็ต้องเป็นไปตามภาวะการลงทุนของภาคเอกชนนะคะซึ่งอาจจะยังซบเซาอยู่นะคะส่วนนั้นก็อาจจะค่อนข้างลำบากที่จะขยายตัวนะคะแต่สำหรับรายย่อยทั่วไปเนี่ยเราก็ยังมองว่ารอบนะคะในต่างจังหวัดหรือในหลายแหล่งเนี่ยจริงๆแล้วมันยังมีลูกค้าในระดับที่ล่างลงไปนะคะซึ่งอาจจะยังอยู่นอกระบบหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยยังเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เรายังสามารถนำเข้ามาสู่ระบบการเงินได้นะคะซึ่งก็ไปด้วยโปรเจกต์ของสมหวังที่เรายังคงขยายตัวต่อไปนะคะแล้วรวมกับระดับของคนที่เขาเรียกว่าพอมีพอใช้มากขึ้นนะคะจากคนที่อาจจะเกษียณแล้วสะสมเงินมาแล้วระดับนึงเราก็มองว่าเป็นเป้าที่เรายังสามารถขยายในเรื่องของธุรกิจของทาง private bank ก็ดีนะคะทางด้านของบลจ.นะคะในเรื่องของ mutual fund ต่างๆก็ดีเนี่ยยังคิดว่ายังคงขยายตัวได้ในระดับหนึ่งนะคะในส่วนที่เกี่ยวกับตรงนี้นะคะธุรกิจทางด้านประกันเองนะคะเราก็ยังมองว่ายังมีศักยภาพอย่างมากที่จะเติบโตเพราะว่าบ้านเราจริงๆเนี่ยในเรื่องของประกันนะคะยังซื้อกันอยู่น้อยนะคะแม้โดยรวมเนี่ยตลาดนี้ยังเป็นตลาดที่ขยายได้นะคะแล้วก็หลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ขยายมาได้โดยตลอดเราก็ยังมองว่าตัวนี้จะเป็นตัวผลักดันที่จะช่วยขยายในด้านของค่าธรรมเนียมของธุรกิจได้เป็นอย่างดีนะคะอย่างนี้นิดนึงนะคะสำหรับตัวสินเชื่อเนี่ยเนื่องจากว่าก่อนหน้านั้นนะคะตั้งแต่สมัยรถคันแรกหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย เราขยายตัวเร็วมากนะคะโดยพอร์ตสินเชื่อเนี่ยขยายตัวขึ้นมาถึง1เท่าตัวใน3ปีเท่านั้นเองก็คือโตปีละ 33% นะคะจากนั้นมาเนี่ยพอมันกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะคะแม้ว่าสินเชื่อใหม่เราตอนนี้อย่างเช่าซื้อเนี่ยมีการโตละประมาณ 7-8% แต่เรายังไม่สามารถเห็นสินเชื่อรวมเนี่ยขยายได้นะคะเพราะว่าสินเชื่อที่เราปล่อยในอดีตก็ต้องบอกว่าเป็นสินเชื่อที่มีคุณภาพเวลาสินเชื่อมันมีคุณภาพเงินมันก็จะทำละคืนมาเรื่อยๆถูกไหมฮะเวลาเราปล่อยใหม่เนี่ยมันต้องมีช่วงของการปรับตัวอยู่ระยะหนึ่งเพราะฉะนั้นเราจึงมองว่าถ้าในภาวะของเศรษฐกิจที่ยังทรงๆอยู่ในลักษณะนี้นะคะสินเชื่อก็อาจจะอยู่ในระดับที่ทรงๆเช่นกันนะคะ
หรือถ้าจะเพิ่มได้ก็เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะนั่นคือภาพที่เรามองนะคะแต่นั่นถือว่าคือการดีขึ้นแล้วนะคะเพราะว่าการปล่อยสินเชื่อเริ่มทันกำกับการชำระคืนสินเชื่อแล้วนะคะอันนั้นคือภาพที่เราเห็นสำหรับปีนี้นะคะคือส่วนตัวเองยังคิดว่าไม่น่าจะกระทบมากนักนะคะเพราะว่าราคารถยนต์ในช่วงที่ผ่านมายังคิดว่าค่ายรถยังมีมาร์จิ้นที่สามารถดูแลได้ระดับหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นยังมองว่ายอดขายรถเนี่ยน่าจะนะคะไม่น่าจะลดหวบขนาดนั้นแต่ก็ค่ายรถเขาก็มีความกังวลนะคะอันนั้นก็เป็นไปได้นะคะโดยปกติทุกครั้งที่ภาษีมีการเปลี่ยนแปลงนะคะคนก็มักจะเร่งซื้อ1ปีก่อนปีภาษีเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันเหมือนเป็นการถัวของ2ปีมันก็เลยกระชากไปเมื่อปีที่แล้วปีนี้ก็เลยจะอ่อนลงอันนั้นก็จะเป็นลักษณะปกตินะคะของการกระชากตัวเลขกันนะคะเหมือนก่อนหน้านั้นปี1415มันก็กระชากตัวเลขกันทีนึงนะคะมันจะเกิดภาวะอย่างนี้อยู่เรื่อยนะคะเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะดูเหมือนกับว่ามันจะอ่อนตัวลงนะเนื่องจากการพอรู้ว่าภาษีจะขึ้นซื้อก่อนนะคะทุกคนก็พยายามซื้อก่อนตอนสิ้นปีนะคะมันก็เลยทำให้ยอดมันเหมือนเอียงนิดๆเพราะฉะนั้นปีนี้มันก็จะดูเหมือนยอดตกอันนั้นก็จะเป็นธรรมดาของมันมันจะเป็นธรรมชาตินะคะในลักษณะไหนนะคะเขาเถอะอ๋อฮะคือจริงๆเวลาดูอย่างนี้คุณต้องดูกับเทียบภาพรวมนะคะเทียบภาพรวมการที่กำไรเราคงที่ไม่ได้แปลว่าเราแย่นะคะในภาวะที่จะเห็นว่าทั้งอุตสาหกรรมเองนะคะตอนนี้ตัวเลขอาจจะยังไม่ออกมาก็ยังมองไม่ค่อยเห็นนะคะแต่ถ้าเรามองไปตอนที่ประกาศตอนควอเตอร์3ก็จะพอเห็นนะคะว่าส่วนใหญ่ยังมีปัญหากับการตั้งสำรองนะคะซึ่งส่งผลให้กำไรลดอยู่บ้างนะคะแต่สำหรับทิสโก้เองเนี่ยเรายังสามารถรักษาระดับที่คงที่นั่นหมายความว่าจริงๆแล้วมันมีการยังคงมีการขยายตัวของรายได้อย่างสม่ำเสมอและนี่คือสิ่งสำคัญนะคะรายได้ยังมีการขยายตัวค่าใช้จ่ายยังควบคุมอยู่ได้ดีนะคะแต่ว่าใน 2-3 ปีที่ผ่านมานั้นคงเป็นเรื่องของสำรองมากกว่านะคะที่เราต้องดูแลนะคะมาในปีนี้เนี่ยเราคิดว่าภาระในเรื่องของสำรองเนี่ยมันน่าจะหมดไปแล้วนะคะก็จะกลับมาสู่ภาวะปกติซึ่งก็คงไม่ได้มากมายอะไรนะคะมันก็เป็นไปตามภาวะหรือขนาดของสินเชื่อถ้ามีการขยายตัวนะคะในส่วนตรงนั้นนะคะแต่ว่าโดยรวมก็ยังเชื่อว่ายังมีความสามารถในการขยายรายได้ได้อยู่นะฮะแม้ภาพในส่วนตรงนั้นน่ะมันเป็นปกติเราจะมองแค่ตัวบรรทัดสุดท้ายนั้นคงจะไม่ได้นะคะส่วนภาพเศรษฐกิจตอนนี้ต้องบอกว่าจริงๆภาพมันยังมองยากที่จะเห็นชัดเจนขนาดนั้นนะคะเพราะว่าราคาพืชผลยังต้องใช้เวลานะคะแต่ราคาพืชผลก็มักจะส่งผลต่อการใช้จ่ายอยู่บ้างนะคะอันนั้นก็เป็นภาพหนึ่งแต่จากภาพที่เราเห็นว่าค่าน้ำมันที่มันลดลงมาเรื่อยๆมันก็ทำให้ต้นทุนหลายอย่างลดลงมันทำให้ค่าใช้จ่ายหลายอย่างลดลงนะคะก็ยังเป็นภาพที่ยังคงช่วยเหลือเศรษฐกิจเราอยู่นะคะหรือว่าภาพของการท่องเที่ยวนะคะที่เรายังหวังว่าน่าจะยังมีการขยายตัวได้นะคะอาจจะมีกังวลเล็กๆเหมือนกันว่าเศรษฐกิจจีนเป็นเช่นนี้เนี่ยนะคะจำนวนคนจีนจะยังคงมาเที่ยวมากขึ้นตามที่เราวางเป้าไว้หรือไม่อย่างไรนะคะแต่การท่องเที่ยวตรงนั้นเนี่ยถ้ายังคง เป็นไปตามเป้าได้ก็ยังเป็นตัวที่สนับสนุนได้ค่อนข้างมากส่งออกอาจจะยังค่อนข้างเหนื่อยนะคะเพราะว่าเศรษฐกิจโลกเองก็ยังแม้จะพลิกฟื้นแล้วแต่มันก็ยังไม่เต็มที่มากนักนะคะยังต้องใช้เวลาเพราะปีนี้ต้องบอกว่ายังมันเป็นช่วงของการประคองตัวมากกว่านะคะเพราะเศรษฐกิจที่อยู่ในช่วงของการประคองตัวเนี่ยการลงทุนหลายอย่างก็มักจะไม่ชัดเจนเพราะส่วนใหญ่ก็จะพยายามลงทุนในลักษณะของการประคองตัวเช่นกันนะคะแต่ก็ต้องบอกว่าเอกชนไทยนั้นเก่งนะคะตอนนี้เองก็มีการขยายตัวเข้าไปในประเทศเครื่องบ้านหลายประเทศนะคะแล้วก็จะเห็นว่าบริษัทหลายๆบริษัททำได้ดีทีเดียวในส่วนนั้นนะคะแต่ว่าการลงทุนภายในประเทศเองเนี่ยยังต้องรอเวลาสักนิดหนึ่งนะคะถ้าการลงทุนของภาครัฐนะคะเกิดขึ้นเร็วก็อาจจะส่งผลให้มันกระเพื่อมได้บ้างที่จะทำให้การลงทุนในภาคเอกชนนั้นตามเข้ามานะคะในส่วนที่เกี่ยวข้องกันนะคะปีนี้สำรองจริงๆแล้วถ้าเราพูดถึงในส่วนของสินเชื่อรายย่อยนะคะก็ลดลงเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าในอดีตส่วนหนึ่งที่เราต้องตั้งสำรองเยอะเนี่ยเพราะว่าราคารถมันตกนะคะแล้วเขาลดมันตกลงมากๆเลยนะคะจากโอเวอร์ซัพพลายนะคะที่ลดผลิตกันออกมามากมายนะคะแต่ตอนนี้ต้องบอกว่าสินค้าคงคลังของรถยนต์เนี่ยมันกลับสู่ภาวะปกติแล้ว
พอมันกลับสู่ภาวะปกติราคาของรถเก่าก็เริ่มกระเตื้องขึ้นนะคะรถยึดมาแล้วขายเนี่ยก็ขาดทุนน้อยลงพอขาดทุนน้อยลงการตั้งสำรองก็น้อยลงประกอบกับคุณภาพเองนะคะก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนที่เกี่ยวกับสินเชื่อรายย่อยนั้นการตั้งสำรองแน่นอนคงลดลงนะคะทั้งจากคุณภาพที่ดีขึ้นแล้วก็ผลกระทบจากการขายรถยึดก็ดีขึ้นด้วยนะคะส่วนในส่วนของธุรกิจเองต้องบอกว่ามันพีคไปหมดแล้วล่ะนะคะ เรามี SSI เป็นรายใหญ่ซึ่งเราก็ตั้งเต็มแล้วก็ตัดหนี้ศูนย์ไปแล้วนะคะส่วนรายกลางรายอื่นเนี่ยมันก็มีการปรับมีการบริหารจัดการแล้วก็ปรับโครงสร้างกันเรียบร้อยหมดแล้วเพราะฉะนั้นภาพของการตั้งสำรองเนี่ยในปีนี้เนี่ยคิดว่าคงดีขึ้นอย่างมีนัยยะทีเดียวค่ะก็คงดีขึ้นนะคะดีขึ้นแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าจริงๆจากปีที่ผ่านมาเนี่ยตัวabsolute เองเนี่ยมันก็คงที่แหละนะคะแต่เราเห็นเปอร์เซ็นต์เพิ่มนิดหน่อยก็เพราะว่าตัวฐานคือตัวหารเนี่ยมันยังลดอยู่นะคะมาในปีนี้เราหวังว่ามันจะแฟลตนะคะส่วน NPL เก่าก็คงมีการเวิร์กเอาออกไปเพราะรวมๆคิดว่ามันน่าจะดีขึ้นสัก 10% นะคะปีที่แล้ว NPL ก็ดีขึ้น 10% นะคะปีนี้ก็ยังคิดว่าน่าจะดีขึ้นอีกสัก 10% ค่ะก็คงมีค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ทางด้านของประกันนะคะแล้วก็ทางด้านของบลจ.นะคะด้านมิวชัวร์ฟันต่างๆนะคะที่เรายังคงพยายามมองหาสิ่งใหม่ๆนะคะเพื่อให้ลูกค้ามีโอกาสได้ลงทุนแล้วก็ได้ผลตอบแทนที่ดีขึ้นในภาวะที่เศรษฐกิจยากลำบากขณะนี้นะคะโอ้โหสองตัวนั้นก็หนักมากแล้วนะคะเพราะบ้านเราเนี่ยเกษตรกรรมเราเป็นประเทศเกษตรกรรมอยู่แล้วนะคะอะไรที่มันกระทบกับเรื่องของเกษตรกรรมก็ค่อนข้างเหนื่อยเพราะมันมักจะกระทบต่อการใช้จ่ายโดยทั่วไปนะคะส่วนพวกภาคแรงงานนะคะหรือว่าคนในระดับกลางขึ้นความสามารถในการจับจ่ายใช้สอยไม่ได้ลดลงนะคะไม่ได้ลดลงเลยกลุ่มนี้เราจะเห็นว่าตอนที่รัฐบาลให้15,000โอ้โหเข้าแถวกันยาวเหยียดนะคะเพราะพวกนี้กำลังซื้อเขายังมีอยู่นะคะมันกำลังซื้อในส่วนนี้จะยังคงมีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นภาพที่คงส่งผลกันตรงนั้นนะคะเพราะภาพรวมจริงๆเนี่ยมันเป็นภาพเศรษฐกิจโลกมากกว่าที่เราก็ยังกังวลเล็กๆเหมือนกันนะคะว่าส่งออกเนี่ย เราจะปรับตัวยังไงอีกนะคะในช่วงที่เกิดขึ้นและอีกอย่างนึงเราจะเห็นว่าภาพเศรษฐกิจปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนไปคำว่าเปลี่ยนไปคืออะไรบริษัทหลายแห่งนะคะในการลดแบเรียร์เนี่ยเขาไปเปิดบริษัทในประเทศเพื่อนบ้านนะคะพอไปเปิดบริษัทในประเทศอื่นเนี่ยตัวเลขของเศรษฐกิจที่เขาทำได้เนี่ยมันก็เลยไม่ปรากฏเป็นตัวเลขส่งออกอีกต่อไปถูกไหมคะเพราะมันก็ไปอยู่ที่ประเทศนู้นไปอยู่ที่ประเทศนั้นนะคะเพราะบางครั้งหลายครั้งที่เรามองเหมือนไม่มีการลงทุนในประเทศเรามองเหมือนว่าตัว GDP เราไม่โตมากแต่จริงๆภาคเอกชนไม่ได้แย่นะคะเพราะภาคเอกชนเขาไปลงทุนในต่างประเทศและเขายังมีการขยายตัวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเศรษฐกิจเนี่ยมันจะมีความซับซ้อนขึ้นไม่เหมือนในอดีตที่มองง่ายๆว่าส่งออกก็คือส่งออกเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าขอบเขตประเทศเนี่ยมันเริ่มจางหายกับเศรษฐกิจนะคะคนเริ่มไปตั้งในประเทศต่างๆหรือไปซื้อธุรกิจในประเทศต่างๆแล้วบางครั้งการโตมันโตในต่างประเทศไม่ได้โตในประเทศอย่างนี้เป็นต้นนะคะมันทำให้ภาพพวกนี้มองแล้วบางทีมันเหมือนมองยากว่ามีปัญหาเหรอแต่บางครั้งไม่ใช่มันไม่ได้มีปัญหาแต่ว่ามันเป็นการขยับเป็นการปรับเปลี่ยนนะคะแล้วมันการกระจายตัวมันก็ขึ้นอยู่กับช่วงไหนเศรษฐกิจตรงไหนได้มันก็ไหลไปตรงนั้นนะคะทำให้เราเห็นว่าพอเราขีดด้วยเส้นแบ่งของประเทศเนี่ยบางทีเราก็เลยมองไม่เห็นว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเขาดีขึ้นไหมแต่จริงๆดีขึ้นนะคะภาคเอกชนส่วนใหญ่ก็ยังดีขึ้นค่ะได้ทราบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับแผนทางธุรกิจค่ะแล้วก็รวมไปถึงกลยุทธ์ที่กลุ่มทิสโก้เองนี้นะคะจะนำมาใช้ค่ะในปีพ.ศ. 2559นี้นั่นก็คือเขานี้นะคะต้องการที่จะขยายฐานลูกค้ากลุ่มเดิมรวมไปถึงขยายกลุ่มตลาดใหม่ๆอีกด้วยนั่นเองค่ะเอาเป็นว่าเบรกนี้นะคะขอพักเบรกกันสักครู่เดียวค่ะเบรกหน้ายังมีสิ่งที่น่าสนใจรออยู่ค่ะ